แล้วก็การแรปครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงคาบูเลเตอร์นะครับของ e-car รุ่นนี้จะใช้ลูกสูบนะครับเป็นคาบูรุ่นหนึ่งที่ทุกคนค่อนข้างจะกลัวมากครับไม่รู้จะเติมน้ำมันอย่างไรการเติมน้ำมันในแกนลูกสูบนั้นเพื่อเขาเรียกว่าเป็นสูญญากาศสูญญากาศเวลาลูกสูบถอยเข้าถอยออกถ้าไม่มีน้ำมันมันจะผสมอากาศกับน้ำมันไม่ได้ผสมได้เหมือนกันครับแต่ไม่ดีจะเกิดเป็นการผสมหนาบ้างบางบ้างเป็นหลายๆกรณีวันนี้เราได้ครูฝึกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์แสงทองจะมาเป็นครูฝึกให้กับช่างรุ่นก็เรียกว่ารุ่นใหม่ๆนะครับที่ว่าเกิดไม่ทันอาจารย์ครับฐานตัวนี้มันผิดปกติตรงไหนที่อาจารย์บอกครับผมปกติฐานตัวนี้นะครับไม่สมควรที่จะทากาวนะครับเพราะว่ากาวเนี่ยจะหลุดเข้าไปอุดตามรูน้ำมันทำให้เกิดปัญหาปัญหาที่ตามมาก็คือว่าปัญหาที่อาจจะจุกจิกเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงเนี่ยประเกณฑ์ตัวนี้น่ะฐานคาบูตัวนี้ไม่สมควรที่จะทากาวครับต้องทาน้ำมันเครื่องใช่ครับต้องทาน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพาวเวอร์แค่นั้นพอครับพื้นฐานคาบูเลเตอร์ตัวนี้นะครับยากที่สุดก็คือตัวปรับทีนี้นักเรียนต้องถอดมาผ่านะครับระยะยาวคือตอนนี้เราถอดมาแล้วผ่าต้องผ่าให้เป็นรูไขควงทำไมอย่างนั้นเราต้องหาไขควงตัวเล็กแล้วลวดออกตีให้มันแบนแล้วก็เสียบเข้าตรงร่องนี้นะครับเสียบเข้าตรงร่องนี้เพื่อปรับอากาศเวลาน้ำมันผสมหนาเกินไปต้องระวังท่อไว้ค้ำตัวนี้นะท่อไว้ค้ำตัวนี้ถ้ามีปัญหาน้ำมันจะดำออกตูดจะออกท่อเสียทางท้ายเลยดำมากตัวนี้ส่วนนมหนูไฟฟ้าก็ปกติเหมือนเดิมนะครับด้านของแวคคัมตัวนี้ก็คือจะใช้ความร้อนจากน้ำเวลาเครื่องเย็นเครื่องจะเร่งเองเวลาเครื่องร้อนเขาจะลดเข้าเองก็คือจะเป็นเหมือนประหลอดข้างในอะมาแทงคันเร่งแทงคันเร่งให้เร่งขึ้นไปตัวนี้นะฮะตัวนี้สำคัญเหมือนกันต้องระวังนะครับตัวนี้อีกตัวนึงที่พูดถึงก็คือเขาจะทำความร้อนจากตัวนี้นะครับมาดันคันเร่งตอนเครื่องเย็นตรงนี้เคยถอดแน่นอนเลยเนี่ยเกียวรูดบอกต้องระวังวิธีถอดตัวนี้ก็คือต้องเป่าไฟร้อนๆก่อนแล้วค่อยถอดถ้าไม่เป่าไฟด้านในนี่จะเป็นขี้เกลือกับสนิมถอดมาเกียวรูดหมดเขาถึงต้องใช้กาวอุดแต่จริงประเทศไทยไม่ต้องใช้ครับตัดทิ้งได้เลยเพื่อประหยัดน้ำมันเขาทำไว้สำหรับเมืองหนาวที่ติดลบ0 องศาอย่างเงี้ยหรือหิมะตกแต่ประเทศไทยมันไม่ถึงครับมันร้อนตลอดอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือในนี้ลูกลอยจะดัดยากมากๆเลยตัวนี้มันทีละนิดนะครับ ยากมากไม่จำเป็นอย่าดัดนะถ้ามือไม่ถึงตัวนี้นะมันไม่ใช่35 องศายากมากตัวนี้ติดเครื่องฟังเสียงเอาส่วนตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงละคือมันใช้แบบเมืองไทยไม่ต้องไปใช้ทีนี้เราต้องหาไขควงลวดออกสั้นๆมาตีแฮนด์แบนกับมาเสียบเอาตัวปรับเดินเบามาผ่านะครับเรามาถึงอาจารย์ต้องพูดถึงเติมน้ำมันเลยนะครับเพื่อน้ำมันที่เติมในนี้ก็คือจริงๆเข้าใช้น้ำมันไฮโดรลิกเบอร์10แต่ไฮโดรลิกเบอร์10ปัจจุบันนี้สู้น้ำมันพาวเวอร์ไม่ได้สารหล่อลื่นของน้ำมันพาวเวอร์ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำมันพาวเวอร์วิธีเติมอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าพอหรือไม่พอจริงๆเขาต้องมีเหมือนกับสลิงมีซีซีให้เติมนะครับ
ประมาณครึ่งซีซีเป็นต้นเนี่ยทีนี้เราใช้ความภาคสนามนำนะครับเทน้ำมันพาวเวอร์เลยแกนตัวนี้จะมาบังคับแกนลูกสูบตัวนี้นะครับด้านในจะมีสปริงตัวหยิบสปริงมาสปริงตัวนี้จะเป็นตัวหน่วงสูญญากาศเวลาอากาศเข้ามาตรงช่องนี้ตัวนี้จะปะทะลูกสูบจะดิ้นเพราะฉะนั้นของเดิมตอนที่ถอดขี้โคลนมากใช่ไหมครับผมลูกสูบนี่หลวมเนี่ยหลวมมากเลยแต่ตอนนี้เราแก้ไขมันมีสปริงตัวนี้ประคองอยู่ไม่มีปัญหาถ้าจะถอดตัวนี้ออกมาจริงๆต้องถอดต้องทำเกียร์ดูดตัวนี้จะเป็นสลักยิงลงไปไม่จำเป็นต้องถอดตัวนี้นะครับแล้วตัวผ้ายังอยู่ไหมอ๋อตัวนี้มันใช้แกนตัวนี้สลักเงี้ยอ่ะเทน้ำมันพาวเวอร์เทใส่ตรงกลางก่อนวิธีเติมนะครับเทใส่ตรงกลางพอไม่เป็นไรเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเดินเข้าออกเองทีนี้เราต้องคว่ำอันดับแรกสปริงยังไม่ต้องใส่นะครับคว่ำแล้วก็ใส่เดี๋ยวน้ำมันจะเกินเองนะครับใส่เข้าไปทาลูกสูบดึงออกมาก่อนดึงออกมาครับจะหายแล้วทานี้ด้วยน้ำมันจะไปตรงไหนครับอยู่ด้านในอยู่ในนี้แหละดูนะครับน้ำมันอยู่ในนี้ไม่ไปไหนทารอบเลยการปรับจูนคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ารู้เคล็ดลับแล้วจะง่ายนิดเดียวเทมาอีกนะสปริงมาใส่สปริงเสร็จเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ระวังนะครับเดี๋ยวครูฝึกก็จะบอกให้ตรงนี้ใส่นักเรียนใส่เองเลยตั้งอย่างนี้คว่ำกระบิวลงไปไม่ต้องไปห่วงความลงไปความลงไปแล้วกดให้สุดนะครับขยับให้พอดีขยับให้พอดีความให้สุดบีดก่อนทีนี้เราต้องใช้มือครับกดลูกสูบตรงนี้ให้สุดใช้มือกดลงไปให้สุดรอประกอบได้เลยนะครับแค่นี้เองครับบูแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดของการตั้งรอบนะครับน็อตขันเลยการตั้งรอบเครื่องยนต์เดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านต้องจำนะครับตัวตั้งรอบเครื่องยนต์ก็คือถ้าผมบอกว่าเหรียญบาทมันจะมีตัวนี้ตัวเดียวให้เท่ากันนะต้องคาน็อตหมดทุกตัวให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยขันแน่นงั้นเดี๋ยวบีบเกลียวถ้ามันฝืดนะต้องคลายตัวนี้ก่อนคลายแล้วก็ใส่น็อตให้มันหมด3ตัวก่อนขันง่ายไหมทีนี้ได้ครับนี่เป็นอาจารย์ช่างที่จบเทคนิคมาตั้งแต่ปี48แต่ไปทำโมไซค์เป็นหลักครับ ขันได้ตรงข้ามไปเท่ากันก่อนถึงได้จับรถยนต์ครับในเมื่อเราเอาขันซ้ำย้ำซ้ำอีกเที่ยวเรามาพูดถึงการตั้งลิ้นกันเร่งนะครับขอรถแบนเป็นรถออกแบนสตาร์ทละตีให้แบนให้หันนะครับแล้วทำเป็นหางปลายด้วยไม่ได้แล้ว
ผู้ชมต้องดูนะครับถ้าผมบอกว่าเหรียญบาทก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยก็อยากขายได้เหรียญบาทตัวนี้คือตัวตั้งคันเร่งนะครับขายออกให้สุดตอนนี้เราขายสุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันอะไรมันทำไม่อยู่ตอนนี้จำได้ไหมยังไม่ติดเครื่องใช่ไหมครับตัวนี้มันทำไม่อยู่ไงอ๋อครับเนี่ยตัวนี้เวลาเครื่องเย็นจะทำไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องบีบตัวนี้ช่วยนะครับบีบเดี๋ยวเราจะตั้งเผื่อให้ตัวนี้ตั้งให้ตัวนี้แกนตัวนี้ไม่ต้องยันมากครับขอพวกแบนตัวนึงขายตัวนี้มาเลยขายเยอะๆขายเล็กใช่ไหมครับขายเยอะๆให้กระเล่งมันอ้าไว้ตอนนี้มันพยายามกระเล่งไม่อยู่เนี่ยมันเหลือแล้วอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่เชื่อมันดิ้นได้แล้วตอนนี้เห็นไหมมันจะดิ้นได้เมื่อกี้มันดิ้นไม่ได้เริ่มดิ้นได้แล้วกลับมาดูฝั่งนี้ว่าเวลาดิ้นได้โอเคดิ้นได้แล้วคลายมาให้สุดให้ดิ้นได้ให้มากที่สุดทุกตัวคลายให้อิสระก่อนลิ้นปิดสนิทไหมปิดสนิทนี่เราเริ่มขันเข้าไปนะครับให้แกแตะแตะแล้วเนี่ยแค่นี้พอแบ็คคัมแม่เวลาดึงมันจะมีตัวนี้ดูดแบ็คคัมแอร์ดูดปื๊ดตัวนี้ถูกละนั่งตัวนี้ให้ยันแค่ยันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ตั้งที่หลังทีนี้เราจะทำยังไงเอาตัวนี้ออกได้ด้านในจะเขาทำให้ห้ามปรับต่างประเทศไม่ให้ปรับนะครับแต่มาเมืองไทยต้องปรับนะทีนี้พวงแบนอย่างนี้หักนี้หน่อยได้ไหมหักให้เป็นตัว L ให้หน่อยเพราะนี่มันฟรีคือมีอยู่2ทางเลือกคือ1ชิ้นล็อกบีบแต่ไม่คือบางครั้งมันก็ฟรีได้ดังนั้นเราผ่าแล้วก็มาผ่าทิ้งแล้วผ่าเป็นน็อตไปเลยปรับง่ายจะคลายมากครับเดี๋ยวหูขาดตอนนี้จับมือกล้องตากล้องใหม่ทั้งหมดท่อสองท่อนี้สองท่อนี้เร่งดูดก็คือเข้าจันจ่ายจะมีท่อนึงดูตลอดดูตลอดเข้าไปกั้มแอร์นะต้องดูถ้ามันตันเราต้องหาที่ใหม่แต่ตัวนี้ไปกั้มแอร์มันทำงานอยู่เพราะเครื่องมันเร่งมากแป๊บเดียวทำตัวนี้ก่อนเวลาถ้าเกิดน้ำมันท่วมทำไงวิธีเอาน็อตออกนะครับแย่ไว้ข้างๆแล้วก็บีบงัดแล้วก็บีบงัดหลุดนะข้างในเรือตัวนี้ครับเกียวตัวนี้จะละเอียดมากนะครับเขาถึงห้ามปรับนี่แหละหัวอย่างเงี้ยมันจะละเอียดมากต้องปรับต้องละเอียดนะต้องใจเย็นมากนะรุ่นนี้ปรับค่อยๆปรับทีละนิดทีนี้มันดิ้นอย่างนี้มันจะผ่ายากถูกไหมเอาคิมล็อกบีบให้ตายแล้วเลื่อยผ่าตามใครอาสาไปทำอย่าไปบีบเกียวนะห้ามบีบเกียวเนี่ยนะบีบเกียวเสียเลยนะบีบตรงนี้เกลียวนี่ห้ามโดนเกลียวนี่ห้ามโดนเพราะละเอียดมากแต่ระวังปิดตรงนี้หน่อยนะครับนี่ก็ทากาวแล้วนะบีบแล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยผ่ากลางให้เป็นไขควงแจกเสร็จแล้วตัวนี้คงไม่ต้องตั้งแล้วล่ะที่น้ำมันฉีดหรือไม่เราก็ลืมดู
จริงๆมันต้องเช็คตัวนี้นะฮะดันลูกสูบให้สุดแล้วเช็คว่าฉีดหรือไม่เดี๋ยวเราไปใส่ดูในรถครับเพราะว่าถ้าถอดเดี๋ยวจะไม่ทันถ้าถอดนี่รถบังเอิญไม่ได้เตรียมประกันมาประกันตัวนี้ไม่มีขายด้วยครับจะมีขายในชุดใหญ่เราต้องตัดถ้าตัดวันไม่เสร็จแน่ดาวหมดหรือยังจะดาวให้หมดใช้น้ำมันพาวเวอร์ทา2หน้าเราไปใส่ได้เลยอ้าวมาแนกใส่คาบิวลูกนี้ไปใส่ได้เลยครับเดี๋ยวตัวนี้ใส่ทีหลังได้ครับที่ทำไว้เศษรถออกเราใช้เศษรถออกทำแทนตรงนี้บางเลยไหมต้องทำหนาด้วยเดี๋ยวตัวนี้ไปฝนปลายให้หนานิดนึงมาที่รถนะครับ เอาน็อตร้อยข้าจังบนลงมาแล้วก็มองข้างล่างคนหนึ่งร้อยน็อตลงมาคาบิลรุ่นนี้มันจะยากตรงการปรับจะละเอียดเพราะเกียร์จะละเอียดมากแล้วก็พื้นฐานตรงลูกสูบนะฮะลูกสูบถ้าน้ำมันแห้งก็คือส่วนผสมจะหนากับบางเวลาเปิดมากก็มากเกินไปเวลาเปิดน้อยก็น้อยเกินไปช่วยกันดูหน่อยต้องรูเลื่อนนะอย่ายกต้องรูแล้ววางลงไปเลยนั่นแหละวางเลยหันน็อตเลยต้องมือหันตรงข้ามคาน็อตให้ได้ทุกตัวก่อนตรงข้ามเข้าไหมเข้าครับขาน็อตให้ได้ทุกตัวใส่เดือยด้วยต้องเดือยต้องระวังเ ตรียมไขควงแบนตัวยาวตัวหนึ่งไขควงแบนตัวแบนแฉกตัวยาวได้ ตรงข้ามนะครับผมนี่ตรงนี้คันตรงนี้ก็เลยรู้ว่าถ้ามีคันตรงนี้สายควงขวางแล้วบิดต่อเนื่องด้วยฟอร์จูเนอร์ควันดำพอจะได้เจ้าของร้านเลยวันดำครับเราข้ามตรงนี้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขยับรถบ้านด้างครับบ้านด้างที่ออกแล้วก็ได้ประมาณเดียวดีมันดำมากไหมจ๊ะมากเลยก็เล่นจังหวะที่จะแซงพวกนี้ครับสปีดใช่ไหมโอ้โหสบายออกเป็นลูกเลยครับควันออกเป็นลูกขอปืนเดียวก็ข้ามมากๆ
เสียบแบ็คคัมเสียบให้ถูกนะเสียบยังเส้นนั้นถือแล้วดูให้ดีนะไปกล้ามแอร์ตัวไหนใช่ไปกล้ามแอร์เปล่าไม่แน่นะดูให้ดีนะถ้าออกแว็กค่ำทุกครั้งเนี่ยเสียบนะต้องเสียบผิดก็คือระบบทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยเป็นเส้นอะไรเส้นนั้นรู้ไหมเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นทำเกินละตอนนี้เลยโอ้โหดีตายครับตายมันจะมีท่อเขาจันจ่ายเส้นหนึ่งท่อมาตัวนี้ใช้ได้น้ำใช้ความร้อนก็จะจ่ายสองเส้นเสียบครบต้องดูด้วยว่าน่าจะผิดแล้วนะพอติดเครื่องยังนะพอไหมติดเครื่องนะครับแต่ถือแต่ไม่ไว้ติดโอ้ยไม่ไปแล้วได้เปรียบของการเป็นช่างถ้าได้มีการฝึกฝนเรียนรู้มาโดยเฉพาะจบทางฝ่าเรียนทางเทคนิคช่างยนต์มาจะอธิบายค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับอันนี้พร้อมติดเครื่องยังครับพร้อมถ้ารถไฟไหม้ทำไง เดี๋ยวมานี้ก่อนมานี้ก่อน เดี๋ยวมานี้ก่อน ถ้าสตาร์ทเนี่ยน้ำมันกระจายเลยนะไฟไหม้รถได้นะครับท่อน้ำมันยังไม่ได้ใส่ไงพอน้ำมันเข้าครับถ้าลองสตาร์ทเนี่ยน้ำมันกระจายแน่ตัวนี้คือสำคัญที่สุดนะทุกครั้งเนี่ยก่อนสตาร์ทเครื่องเราต้องสังเกตว่าท่อน้ำมันได้ใส่หรือยังส่วนมากจะลืมกันหมดทีนี้พร้อมนะลองเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนอาจจะเบาไม่ดีครั้งแรกเร่งไปนิดนึงเพราะว่าเบาเขาเร่งไม่สุดติดแล้วเหรอนึกว่ายังไม่ติดใครถือไมค์คนแล้วรอบเครื่องเท่าไหร่400 500เบาก่อนครับลองปรับให้ดูนะครับได้ขันเข้าไปเรื่อยๆขันเข้าไปเรื่อยๆขันเข้าไปจนกว่าเครื่องยนต์นิ่งที่สุดจะนิ่งขึ้นไหมเครื่องยนต์นิ่งขึ้นหรือเปล่าขันจนเครื่องยนต์สะดุดขันเข้าไปเรื่อยสะดุดหรือยังแน่นต้องเอาไข่พวงไข่พวงตัวแอลไปไหนเข้าไม่ได้ต้องทำตัวแอลตัวแอลพิเศษอ่ะขันไม่ได้ยาวตัวแอลเนี่ยยัดเข้าไปในร่องอ่ะเข้าขันอ
ร่งเองครับตอนนี้ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าสะดุดจะเร่งเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาเร่งไปเรื่อยๆแล้วสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนเราปรับจะเร่งขึ้นไปเองหมดปรับอีกปรับจนกว่าเครื่องยนต์สะดุดจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแล้วครับถึงยังถึงแล้วครับไม่สุดหรอกแน่นนะครับมันแน่นแล้วครับเพราะว่ามันตายนิ้วต้องใช้หลายพวงเป็นแบบนึงทีนี้ดูรอบเครื่องเท่าไหร่เนี่ยสะดุดไม่ดีเปิดไปหน้าใกล้ไปหน้าลองเท่าไหร่เปิดไปหน้าสะดุดไหมลองเครื่องไม่ถึง800หรอกมาตั้งนานอ้าวเบิ้ลเครื่องเบิ้ลพื้นแล้วก็ปล่อยเลยเบิ้ลไวๆนี่เบิ้ลเครื่องนะเราเบิ้ลเนี่ยคลายออกค่อยคลายอ๋อ12แหวนข้างตั้งไฟอ่อนไหมให้ดีที่สุดขอ LT1 ขวดนะครับเห็นเครื่องไม่พอจะเร่งขึ้นอีกแล้วแม่ตอนนี้ก็เร่งที่สุดอ่ะมามือหักท้ายได้แล้วตอนนี้เร่งใช่ไหมเพื่อนเริ่มเกินละขันเข้าต้องโดดแล้วขันเข้าตั้งตำแหน่งให้แกะเลยครับแกะเลยคือหน่อยไม่พอฟังเสียงเครื่องสังเกตนะเสียงเครื่องเร่งจะเร่งที่สุดแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนเอาเบิ้ลก็เร่งก่อนเบิ้ลแบบเมื่อกี้เนี่ยให้ไวกว่านี้อีกท้าไปเบิ้ลบึ้นเลยบึ้นแรงกว่านี้อีกนี่ไงเดี๋ยวเนี่ยดูนะปล่อยนะเพื่อที่สองท่านตั้งไฟอ่อนนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคข้างหนามนะครับไม่ดีก็ดูที่ระบบด้วยยนหมุนขวาใช่ไหมหมุนขวาเนี่ยถ้าระบายได้มันคืออ่อนนี่เราต้องย้อนกลับมาจะแก่เอาเสียงแค่นี้ให้ถึงนะนี่ยากเรามาเล่นดูนะท่านเล่นไวกว่าเก่าไหมครับเมื่อกี้มันจะอู้ก่อนถูกไหมครับจะก้อนก่อนแล้วขึ้นแต่ตอนนี้เราตั้งไฟใหม่ต่างกันไหมเมื่อกี้ต่างครับไม่เสียค่ารู้อะไรมาเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาตั้งไฟไปแล้วรอบเครื่องมันสูงขึ้นสังเกตไหมครับนานที่ไฟออกมันทำให้หนึ่งที่น้ำมันสองด้านที่สองคือมันเล็กไปขึ้นแล้วเหยียบจะกินน้ำมันเยอะไหมครับมันพื้นไงเดี๋ยวเราบอกว่าไฟที่ยิงเข้าไปไม่พอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราตั้งไฟเราเล่นเนี่ยเครื่องจะอู้อยู่ไหมท่านทำไมตั้งไฟเล่นอยู่900หรือ 1,000 มันเป็นอย่างนี้เท่าไหร่พอดีเลยครับพันพอดีเลยครับพันพอดีใช่ไหมแล้วหมอดูใช้หมอเดาใช้ได้ตั้งคนไหนก็อย่างนี้
ครับบ้านเครื่องได้เลยไม่ได้เนาะดูความเครื่องเท่าไหร่900นะครับผมเอาสัก800ดูก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าเกียร์เบรกแล้วหันลงในสุดที่ทำเครื่องดับไหมครับเจ้าของแท็กขึ้นไปนั่งเข้าเกียร์โยโต้ใช่ไหมครับเข้าเกียร์เลยเข้าเกียร์แล้วเหยียบเบรกให้เข้าเกียร์แล้วก็หันลงในดูปกติ
ถ้ารุ่นใหม่เขาจะระบุว่าใช้น้ำมันเกียร์เบอร์อะไรที่ก้านที่ก้านตรงนี้มีระบุรุ่นใหม่นะครับที่หัวมีป่ะที่หัวหัวก็ไม่มีไม่มีเป็นรุ่นเก่าครับตัวนี้มันใช้เด็กซอนทูครับนะทีนี้ติดเครื่องเราวัดดูให้ได้ระดับความร้อนตัวนี้ก็คือฮอตอ่ะประมาณได้เท่านี้ขั้นต่ำครับเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเลยจากเครื่องจุ่มกระดึงขึ้นมาตอนที่ก่อนเข้ามาเนี่ยเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงก็เป็นเสียงดังแรงครับแล้วก็ไม่เพาะครับหลังจากที่เติมไปอาจารย์แสงทองเติมมาให้นี้ขวดนึงอะความรู้สึกและฟังตอนนี้เสียงเครื่องเป็นอย่างไรเงียบเลยครับแบบเพาะแบบเสียงเครื่องสม่ำเสมอครับครับครับตั้งไว้900ครับไปดูหมายเลขรอบเครื่องเท่าไหร่ไปที่สุดเองครับดูไปดูรอบเครื่องเท่าไหร่1,000ครับ1,000ครับได้ปรับหมายเปล่าเมื่อกี้ได้ปรับเครื่องหมายได้ปรับใช่ไหมไม่ได้ปรับครับแต่มันเล็กขึ้นมาเองครับพอมันลื่นขึ้นไงครับเสียงเครื่องยนต์มันไอสารล่อลื่นมันลื่นขึ้นรอบเครื่องยนต์จะเพิ่มเป็นเรื่องปกติอาบใส่กองให้เรียบร้อยแล้วก็ปรับให้ได้900เก็บไปเองแต่ไม่ต้องเติมบ่อยนะมันเปลืองตังค์เข้าใจนะเราเป็นช่างเนี่ยต้องแนะนำลูกค้าด้วยไม่จำเป็นต้องเติมทุกครั้งใส่ท่อหายใจเข้าไปก่อนนะครับเราจะมีการแนะนำแล้วก็มีการให้ความรู้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะช่างรุ่นใหม่ที่เขาร่วมโครงการเราจะให้ความรู้ทางด้านเทคนิคการทำวิธีการซ่อมทำอย่างไรถึงจะลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการของชมรมรวมช่างด้วยใจและชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์อาจารย์ปอครับเชิญทางนี้หน่อยครับอาจารย์ปอครับเชิญอาจารย์ปอทางนี้หน่อยฮะเดี๋ยวผู้คุมกฎเลยนะท่านนี้ตาแสงทองเชิญด้วยครับอยากถามว่าทุกครั้งที่เราหันจอนั้นเราจะให้ความรู้กับช่างรุ่นใหม่อย่างไรครับครับในโครงการที่เรานำสัญจรมาในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับเราต้องการให้ความรู้แก่เพื่อนช่างเพื่อนสมาชิกทุกท่านในระบบการซ่อมรถครับในระบบการซ่อมรถในรถยนต์รุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นเก่าๆเราก็จะทำเดินทางออกมาเพื่อให้สมาชิกได้รับการเรียนรู้ครับได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงครับอย่างทั่วถึงที่เราจะเดินทางไปได้ครับสิ่งหนึ่งที่ทำนี่
ทำด้วยใจหรือทำด้วยการสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยใจครับเราเดินทางมาด้วยใจไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนครับไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเราเดินทางมาด้วยใจและทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำด้วยใจครับก็ประมาณนี้ครับแล้วอาจารย์แสงทองได้จ่ายค่าตัวให้ป่ะสำหรับอาจารย์ช่างทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานนะครับฟรีหมดครับไม่มีรายได้แล้วผมก็ไม่ได้จ่ายให้อาจารย์ช่างแม้แต่บาทเดียวครับเพราะว่าเราทำด้วยใจครับครับขอบคุณครับทุกครั้งที่เราออกไปเราจะว่ากระเป๋ามันเองหมดถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับทุกครั้งที่เราออกเดินทางไปครั้งที่แล้วก็อยู่อำเภอเปยน้อยผมก็ได้เข้าร่วมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มีรายได้ครับไม่ได้จ่ายครับเพราะว่าเราฟักกระเป๋ากันเดินทางกันไปเองใช่ครับเราจะร่วมกันเดินทางออกไปสัญจรในทุกที่ครับถ้ามีโอกาสภายภาคหน้าครับเราเพื่อเราจะพัฒนาวงการช่างให้มันดียิ่งขึ้นจากที่มันดีแล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปครับในวงการช่างของเราครับขอบคุณมากครับมาฝั่งเจ้าของรถท่านนี้นะครับอีกหนึ่งท่านใช้รถมาสด้า1,300ครับเมื่อเช้าวิ่งได้เท่าไหร่60ครับ60ไปทำอะไรมาบ้างไปล้างคาบูเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ครับครับแล้วก็เปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่ครับสายหัวเทียนใหม่ครับเปลี่ยนคาบูใหม่ด้วยป่ะเปลี่ยนคาบูใหม่ด้วยครับหมดไปเท่าไหร่หมดไปก็หลวกคาบูก็เกือบ 4,000 กว่าครับ 4,000 กว่าครับรถวิ่งได้60ฮะได้60ครับวันนี้อาจารย์ช่างเขาทำอะไรครับวันนี้ก็เปลี่ยนสายมือเทียนครับซ่อมสายมือเทียนใหม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนครับซ่อมหรือเปลี่ยนซ่อมครับซ่อมครับไม่ได้เปลี่ยนครับครูฝึกอาจารย์แสงทองทำให้ใช่ไหมครับใช่ครับเส้นเดียวครับเส้นเดียววิ่งง่ายเกินร้อยครับเกินร้อยครับโกหกเมียหรือเปล่าไม่ได้โกหกครับขอบคุณอาจารย์เขายังครับครับขอบคุณครับหมดไปเท่าไหร่วันนี้เสียค่าแรงเท่าไหร่ค่าแรงก็มีครับฟรีครับวันนี้ครับมาฟรีครับดีนะอาจารย์แดงทองเลี้ยงข้าวอีกต่างหากครับมีความภูมิใจไหมครับที่โครงการเราสัญจรออกมาอยากจะให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับอยากครับเพราะผมรอมานานแล้วครับครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้เข้ามาร่วมโครงการที่ดีครับว่าลดค่าใช้จ่ายด้วยครับจริงๆวันนี้จ่ายครึ่งนึงก็ได้แล้วเนี่ยหมดไป 4,000 กว่า 2,000 พอได้ไหมติดตามทางไหนก็ติดตามอาจารย์ทาง Facebook ครับแล้วก็ YouTube ที่อาจารย์ลงพวกซ่อมต่างๆพวกคาบูผมก็เข้าไปดูเรื่อยๆครับติดตามเรื่อยๆครับครับถ้ามาวันนี้ผิดหวังมั้ยไม่ผิดหวังไม่มีได้ความรู้กลับไปด้วยเยอะเลยครับได้เป็นช่างเลยนะครับตอนนี้ดูแลตัวเองครับดูแลได้อย่าลืมนะกินยางนอกทำไงก็ตั้งศูนย์ครับมาอาจารย์แสงทองครับครับทำนะเดี๋ยวยางจะหมดครับวันนี้เราก็จะขอลาท่านผู้ชมไปท่านนี้ก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีโครงการสัญจรอีกโครงการสำคัญมากตั้งแต่กล่อง ECU การเชาะซ่อมหัวฉีดซึ่งอาจารย์ปอได้เตรียมมานะครับหัวฉีดของมันเร็วปั๊มของมันเร็วซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงมากแต่โครงการรวมช่างโดยใจสัญจรนั้นจะมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับช่างรุ่นใหม่ในการซ่อมแซมถูกไหมฮะอาจารย์ครับถูกครับเตรียมโครงการไงมาพรุ่งนี้เราทำการเตรียมโครงการไว้หลายอย่างครับในหัวข้อหลายอย่างที่จะทำการเรียนรู้ในระบบการซ่อมปั๊มซ่อมหัวฉีดรถยนต์ครับในรถยนต์ที่ใหม่ๆซึ่งมีราคาในการซ่อมสูงมากครับเราจะมาทำการให้สมาชิกได้เรียนรู้แล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ใกล้เคียงในวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์แสงทองเตรียมเรียนมาพรุ่งนี้เตรียมครับพรุ่งนี้เตรียมเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆมีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องครับแล้วก็เราเป็นช่างก็ต้องตามให้ทันครับเพราะว่ารถสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นหัวฉีดของมันเร็วเป็นระบบไฟฟ้าก็มาควบคุมพวกนี้เราต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ทุกวันครับ